สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการขับรถลงทางลาดชันหรือว่าลงเขานะครับเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับโดยเราจะรีวิวกันที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับตามการใช้งานจริงเลยนะฮะเนี่ยครับเริ่มลงเขาแล้วนะครับอยู่ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับโดยทางลงตรงนี้นะครับเป็นทางลงเขาตรงค่ายลูกเสือเพชรรัตน์นะครับเนี่ยครับทางบอกว่าให้ขี่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยต้องใช้เกียร์ต่ำในการขับลงเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโตเมติกนะครับเนื่องจากว่าเกียร์ต่ำเนี่ยจะใช้กำลังเครื่องยนต์ในการเบรกช่วยให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกมากนะฮะถ้าเราใส่เกียร์สูงนะฮะแล้วก็อย่าเบรกเรื่อยๆเบรกอาจจะไหม้ได้นะครับหรือใส่เกียร์ว่างวิ่งลงเขานี้ห้ามเด็ดขาดนะครับเนื่องจากเราจะควบคุมรถไม่ได้รถก็จะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับถึงช่วงทางลงเขาก็จะมีเส้นทึบนะครับบ่งบอกว่าห้ามแซงห้ามเบียดช่องทางนะฮะตรงพื้นแดงๆบนพื้นถนนนะฮะก็คือน่าจะเป็นกันลื่นนะฮะตามที่ผมเข้าใจนะฮะเวลาฝนตกนะครับนะครับถึงช่วงนี้คือลงเขาคายเพชรรัตน์นะครับก็คือให้ใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยห้ามเปลี่ยนเลนห้ามเบี่ยงช่องทางห้ามแซงห้ามทุกอย่างนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเนี่ยครับถึงแล้วครับคายเพชรรัตน์นะครับสังเกตว่ารถแต่ละคันจะไม่เปลี่ยนเลนนะครับจะไม่เปลี่ยนช่องทางด้านหน้าคือปูน TPI ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ